ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างนี้นะคะแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะคะทหารชุดเฝ้าระวังชายแดนไทยมาเลเซียค่ะก็สามารถที่จะจับกุมแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมานะคะได้10คนหลังจากที่ลักลอบข้ามฝั่งมาจากประเทศมาเลเซียค่ะก็ต้องมีการจ่ายค่าในหน้าให้กับชาวมาเลเซียด้วยให้พามาส่งที่ชายแดนคนละเกือบ 30,000 บาทก่อนที่จะว่าจ้างแท็กซี่จากอำเภอสะเดาให้มาส่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคันละ 1,000 บาทค่ะทหารชุดเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ควบคุมตัวแรงงานข้ามชาติเมียนมาชาย7คนและหญิง3คนพร้อมผู้นำพาสัญชาติไทย2คนควบคุมตัวมาส่งยังสถานีตำรวจภูธรสะเดาหลังเมื่อวานนี้จับกุมได้ขณะที่มุ่งหน้าเดินทางเข้าอำเภอหาดใหญ่ด้วยรถแท็กซี่สนามบินหาดใหญ่2คันบนถนนกาญจนวณิชบริเวณบ้านพลุเตียวตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเบื้องต้นชาวเมียนมาทั้ง10คนไปตรวจคัดกรองและหาเชื้อโควิด -19 โดยเฉพาะสายพันธุ์อินเดียและแอฟริกาใต้ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศมาเลเซียซึ่งก็พบแรงงานเมียนมาเพศชาย1คนมีอาการไข้ค่ะจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเก็บตัวอย่างหาเชื้อการสอบสวนทราบว่าแรงงานทั้งหมดนะคะหลบหนีข้ามแดนมาจากประเทศมาเลเซียโดยต้องจ่ายเงินเป็นค่าในหน้าชาวมาเลเซียสำหรับการพามาส่งที่ชายแดนคนละ 3,000 ริงกิตหรือประมาณเกือบ 30,000 บาทก่อนที่จะเดินทางไปยังจุดหมายในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โดยจะมีนายหน้ารับต่ออีกช่วงในการเดินทางกับประเทศเมียนมาส่วนคนขับรถแท็กซี่ก็อ้างว่าได้รับการว่าจ้างให้นำแรงงานจากอำเภอสะเดาไปส่งยังอำเภอหาดใหญ่คันละ 1,000 บาทค่ะ